วัสดีครับอ้นครับปีนค่ะแจงค่ะครับวันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนออนไลน์ที่บ้านทำอะไรบ้าง นะครับก็สำหรับอ้นนะครับเรียนออนไลน์ที่บ้านก็เป็นอะไรที่สนุกนะครับทุกคนเป็นอะไรที่แบบเวลาไม่ได้มาเรียนที่วิทยาลัยครับทุกคนก็จะแบบก็สนุกไปอีกในรูปแบบนึงเพราะว่าตื่นขึ้นมาเราไม่ได้แบบรีบอาบน้ำแล้วก็แบบมาเรียนเลยนะครับแต่ก็แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบตื่นมาเรียนเลยใช่ตื่นมาเรียนเลยไม่ต้องแบบน้ำยังไม่ได้อาบใช่น้ำยังไม่ได้อาบก็คือบางทีเปิดกล้องนี่ก็คือยังอยู่ในที่นอนอยู่เลยน้ำยังไม่ได้ล้างตื่นมาก็คือเข้าเรียนเลยค่ะใช่ครับทุกคนของปิ่นนะคะก็ช่วงที่ผ่านมาก็คือเรียนที่โรงพยาบาลด้วยนะคะเพราะว่าไปเฝ้าคุณแม่นะคะเรียนออนไลน์เราจะเรียนที่ไหนก็ได้นะคะแม่เป็นไรอ่ะแม่ป่วยเจ็บท้องค่ะต้องรอหมอผ่าตัดให้ส่วนของแจงนะคะก็คือตื่นมาก็เรียนเลยนะคะแล้วก็อยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนเวลาแบบก็จะมีแบบข้างบ้านเขาทำบ้านนะคะก็จะบอกว่าให้ทำเบาๆลงหน่อยเพราะเรียนออนไลน์อยู่นะคะเกรงใจครูด้วยแล้วเรียนออนไลน์ของเพื่อนๆแบบเป็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะคะกิโลนินถามว่าเรียนออนไลน์กับเรียนอยู่วิทยาลัยคิดว่าที่ไหนดีกว่ากันคะมันก็ดีกันคนละแบบนะคะใช่ครับมันแตกต่างกันเรียนอยู่บ้านก็จะแบบสบายใช่สบายกว่านิดนึงใช่เวลาว่างเราก็มีอะไรได้ทำใช่เพราะว่าคุณครูเขาก็ไม่ค่อยสอนเต็มนี่อย่างเดียวเรียนอยู่โรงเรียนก็จะแบบเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนได้เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเล่นออนไลน์อาบน้ำบ้างไหมอาบเป็นบางครั้งค่ะแต่ส่วนมากก็จะไปอาบช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะแล้วก็รอเรียนบ่ายก็จะคือถ้าตอนบ่ายก็คืออาบน้ำแล้วนะคะเคยกินในเวลาเรียนออนไลน์หรือเปล่าก็มีบ้างนะคะแบบตอนเช้าตื่นมาก็เรียนเลยก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้านะคะก็ต้องกินไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะก็คือถือโทรศัพท์ไปทำด้วยใช่เพราะว่ามันเรียนได้ทุกที่จริงๆค่ะใช่ถ้าเรามีมือถือแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเรียนได้เลยนะคะเวลาว่างนี่แม่จะใช้งานอ้างแต่เรียนออนไลน์ใช่ใช่แล้วใช่แล้วบอกข้อเสียของการเรียนออนไลน์หน่อยค่ะข้อเสียของการเรียนออนไลน์ก็ไม่ได้ปรึกษากับเพื่อนใช่เท่าไหร่บางทีก็แบบเน็ตก็ดีเลยนิดนึงก็อาจจะแบบบางทีมันก็สัญญาณขาดแล้วก็จะไม่ค่อยเข้าใจตรงนั้นเท่าไหร่แต่เราก็สามารถทำคูลออฟออฟได้นะคะคุณรู้หมดโอ้ยคนรู้หมดว่าขี้เกียจมันก็ต้องมีบ้างนะเนาะก็ต้องมีบ้างเล็กน้อยมันก็ต้องมีบ้างคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเรียนออนไลน์ของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันนะของวันนะคะเวลาแบบหลังจากที่เลิกเรียนออนไลน์อย่างนี้นะครับทุกคนก็จะแบบทำคลิปวิดีโอลง YouTube ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับทุกคนแบบเวลาว่างก็จะแบบอัดคลิปร้องเพลงบ้างแล้วก็อัดคลิปแบบไปทุ่งนาไปเล่นกีฬาบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าปกติมันจะชอบแบบเล่นวอลเลย์บอลหลังจากที่แบบเลิกเรียนนะครับทุกคนก็ประมาณช่วง 5:00 น.ก็จะไปเล่นวอลเลย์บอลที่โรงเรียนนะครับกับน้องๆก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับทุกคนฝากช่องหน่อยค่ะฝากช่องหน่อยค่ะขอโทษนะครับก็ AON แล้วก็ HAWPY นะครับทุกคนแล้วก็ STUDIO นะครับก็เป็นอ้น Happy Studio ก็พิมพ์ภาษาไทยใน YouTube ก็จะเจอนะครับทุกคนฝากช่องหน่อยจ้าช่องของเรานะคะก็จะ PPK เป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็คำว่า Channel นะคะของเรา JWN Channel นะคะค่ะก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะแชร์แล้วโอ้ยมันเปิด Channel ของตัวเองแล้วเอาคัฟเวอร์เปิดให้ FC ดูบ้างสิมีตัวอย่างเอาคัฟเวอร์ของตัวเองเพลงที่เปิดใส่ได้เพลงมูฟออนหน่อย
ปูฟังใช่เปิดแล้วก็ใส่ไว้อยู่หน้ากล้องดูซิให้ FC ไม่ติดตามอันนี้จะเป็นเพลงที่เราร้องลงในช่องของเรานะครับทุกคนเดี๋ยวเอาหน้าปกช่องของให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะเอาหน้าปกค่ะช่องแก่ซูมเข้าไปเลยค่ะเอาหน้าปกก่อนค่ะอย่าเพิ่งเปิดเพลงค่ะของช่องใช่ไหมค่ะเอาหน้าปกเอาหน้าช่องของให้เอฟซีดูก่อนค่ะอันนี้คือช่องของเรานะคะเห็นไหมเห็นปะยื่นเข้าไปเลยค่ะยื่นเข้าไปเลยค่ะแค่นี้ยื่นขึ้นนะคะโอ้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยโอเคค่ะเราเปิดเพลงสิคะเปิดเพลงคนนี้เขามีเวลาว่างเยอะมากที่ทำงานมาช่วงอาทิตย์เรียนออนไลน์ก็คือทำคลิปลงบ่อยมากจอโทรศัพท์ตกนะคะหนังนิ่งไหมร้องสดได้เนี่ย17คลิปแล้วครับขยันมากไป17 EP แล้วนะครับอาทิตย์เมื่อกี้ก็ทำไปหลาย EP แล้วเหมือนกันนะครับเป็นความภาคภูมิใจของครูมากเลยนะคะเด็กสร้างเด็กปั้นเลยนะคะในการเรียนวิชาออนไลน์บอกให้ทำชาแนลของตัวเองให้ค้นพบตัวตนของตัวเองให้สิ่งที่ตัวเองชอบต้องการทำอะไรนะคะในครั้งนี้นะคะโอ๊ตก็มีอะไรหลากหลายให้พวกเราดูในสตูดิโอขอให้เพื่อนๆติดตามนะชาแนลของสตูดิโอโอ๊ตสตูดิโอด้วยนะคะมีอะไรต่ออีกนะคะติดตามได้แล้วค่ะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เลยไม่ได้มาแอบดูผูกแน่ซิรินนูตเวลาไม่เข้าใจงานที่ครูสั่งทำยังไงคะเราก็จะไปถามคุณครูนะคะในแชทกลุ่มนะคะกลุ่มไลน์อะไรแบบนี้เราก็ถามครูได้เลยนะคะว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนก็จะมีเพื่อนมาคอยตอบด้วยนะคะใช่แล้วก็แบบถามเพื่อนด้วยถามครูด้วยใช่ค่ะมันก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะพวกหมดจริงมันก็แน่นอนอยู่แล้วอยากรู้แรงบันดาลใจในการทำคลิปของพวกมึงก็มันว่างๆอะครับไม่มีอะไรทำก็เลยแบบก็ทำคลิปดีกว่าก็แบบคลิปร้องเพลงอะไรแบบนี้ก็แบบปกติก็เป็นคนชอบแบบร้องเพลงอยู่แล้วก็เลยแบบร้องลงดีกว่าอะไรแบบนี้แล้วก็พวกแบบคลิปเล่นกีฬาแบบนี้ปกติก็ไปเล่นกีฬาอยู่แล้วนะครับวันหยุดวันนี้ก็เลยแบบถ่ายคลิปเล่นกีฬาด้วยอะไรแบบนี้ปกติจะเป็นคนชอบแบบถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็เลยแบบเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปนะครับอนาคตยูทูบเบอร์คนดังนะคะเวลาถ่ายคลิปจัดการกับไก่ยังไงคะเป็นเรื่องตลกมากเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงอ่ะชอบลูกไก่มันชอบค่ะแล้วเขาก็จะมีเบื้องหลังนะคะที่แบบเขากำลังร้องเพลงหรือกำลังถ่ายคลิปอยู่ก็จะมีไก่ขันขึ้นเขาก็แบบให้เปิดให้เอฟซีดูใช่กลับฟังแล้วนะใช่มันชอบขันกลับได้กินไก่ต้มแม่น้ำแก้วแล้วหลายคลิปที่อ้นทำออกมานะคะทำออกมาได้ดีภาพก็สวยคอนเทนต์หลากหลายที่ได้มาเนี่ยนี่คอนเทนต์ยังไงคะก็เริ่มจากสิ่งที่ชอบนะครับปกติก็เป็นแบบพวกแบบคลิปที่วอล์กแบบที่ใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็แบบเริ่มมาจากแบบชอบดูแบบคลิปของคนอื่นนะครับวอล์ก1วันของเขาแบบเขาทำอะไรบ้างแล้วก็อยากแบบอยากทำบ้างก็เลยแบบคิดที่จะทำขึ้นครับแล้วก็แบบคิดพวกประสบการณ์การเข้ามหาลัยแบบนี้ก็มาจากประสบการณ์ของเราเองอะครับก็คือแบบเราก็อยากพูดให้คนอื่นได้แบบ
ฟังแล้วก็เข้าใจด้วยครับจริงๆแล้วคอนเทนต์นะคะมันอยู่รอบๆตัวเราหมดเลยนะคะคอนเทนต์มันอยู่กับคนรอบข้างสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันเพียงแต่ว่าเราจะหยิบคอนเทนต์นั้นขึ้นมาพูดแล้วเรียบเรียงออกมาเป็นอย่างไรสรุปก็คือใจต้องรักใจต้องชอบด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้ EP นี้นะคะครับสำหรับ EP นี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับ EP ต่อไปเราจะกินอะไรทุกคนหนูก็รอติดตามเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ